ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิโลเกมเมอร์ทีวีนะฮะอยู่กับผมเช็คเช่นเคยกับเกมมือถือนะครับที่มีชื่อว่า Last Craft Survivor นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะฮะซึ่งมีระบบต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ผมเพิ่งโหลดมาเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ถ้าใครเข้ามาซับใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนี้จะได้รู้เกี่ยวกับข่าวสารที่ผมจะลงคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับได้ทราบก่อนใครเพื่อนเลยนะฮะในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Survivor เกมใหม่นี้ให้ดูนะฮะว่ามันสนุกสักแค่ไหนนะครับโอเคไปเริ่มเกมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาตั้งชื่อนะฮะชื่ออะไรดีนะชื่อนีโลดีครับชื่อชื่อต้องเป็นชื่อของผมเองชื่อเช็คกี้นะฮะเน่เช็คกี้เอาแล้วผมเลือกตัวละครเป็นยังวะเอาไม่เป็นไรช่างมันละกันนะฮะเอาตัวไหนก็ตัวนั้นแหละนะเราไม่เรื่องมากอยู่แล้วโอเคได้ทำการล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันบอกว่าจะให้ผมกลับไปเล่นโปรไฟล์เก่าหรือเปล่าหรือว่าโปรไฟล์ใหม่นะฮะเดี๋ยวผมเล่นโปรไฟล์ใหม่ไปเลยนะครับโอเคดีลิทไปเลยไม่เป็นไรเชิญใครก็ได้นะฮะด้านขวาจะเป็นการเลื่อนนะครับเลื่อนเกี่ยวกับเลื่อนต่างๆพวกนี้เนาะเห็นไหมนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการขยับตัวละครเห็นไหมมันจะเป็นการเดินนะครับผมโอเคเราก็ไปรับเควสกันได้เลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเกมออนไลน์นะนี่คือแม่ของเราครับ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 โอเคนี่คือภาษาอะไรโอเครับเควสที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดินมาที่กล่องตรงนี้นะก็จะมีให้ใส่ให้เก็บชุดไปนะครับกล่องใส่อีกวิดไปอีกวิดไปเรียบร้อยนะฮะชุดกลับไปจะเล่นแบบเป็นพาร์ทๆแล้วกันนะครับเกมนี้เผื่อจะมีใครสนใจที่อยากจะดูนะฮะเดี๋ยวผมเล่นเป็นพาร์ทละกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีเนื้อเรื่องแล้วก็การเล่นที่แบบหลากหลายดีนะเป็นเกมอันดีวิลล์ที่แบบมันจะเป็นแบบออนไลน์แบบนี้นะฮะการโจมตีก็เป็นออโต้นะครับรู้ว่าเราจะจิ้มเองก็ได้เนี่ยเราก็กดได้เองเหมือนกันนะแต่ผมตั้งออโต้ไว้เพื่อเป็นการแบบง่ายต่อการโจมตีนะฮะตอนนี้ผมเล่นในคอมอยู่นะฮะก็อาจจะเล่นง่ายกว่านะครับก็เลยลองเล่นในคอมดูเดี๋ยวนี้ก็จะให้ลองปืนนะครับเก็บปืน AK มา AK มาแล้วเรียบร้อยนะครับต้องเควสรอบผมชอบเสียงมันเวลาคุยกันรอบโอเคอันนี้มีการแบบหิวข้าวด้วยนะหิวข้าวด้วยนะฮะก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบกระหายน้ำนะครับก็กินที่น้ำไปเลยกินน้ำไปตัวนี้ก็เป็นระบบหิวอาหารครับกินบิสกิตไปนี่นะครับเพิ่มนิดหน่อยเนาะไปไปดูกันต่อดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นโรงนอนนะครับดูสภาพหน้าตาแล้วจริงด้วยนะครับตรงนี้เป็นโรงนอนเนาะ A day was hard sleep camp นะฮะวันนี้รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะครับก็เลยมานอนพักนะครับโอ้ยระหว่างนอนหลับอยู่มันเกิดเรื่องขึ้นนะฮะนี่โหบังเกอร์ของเราที่มาอยู่นะระเบิดกันเลยเนาะโอ้ my head hurt นะฮะหัวฉันเจ็บจังเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกคนล่ะไปยังไงกันหมดฉันต้องออกจากที่นี่แล้วว่าแล้วก็ฉันก็ต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะโอเคเราได้ออกไปข้างนอกกันแล้วนี่ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเพราะว่าบังเกอร์ของเราระเบิดนะฮะเราต้องไปหาสาเหตุก่อนนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอบ
ขาขอความช่วยเหลือนะฮะกดเอาให้เข้าครับเข้ากลับเข้าไปนะต่อเข้าไปทำอะไรครับนี่ไม่มีอะไรอยู่นะฮะเราก็ต้องไปดูพร้อมๆกันเลยรู้สึกจะเป็นห้องพยาบาลนะฮะนี่ดูจากสัญลักษณ์ข้างบนแล้วก็มาเก็บอ๋อนี่ไงครับพยาบาลนะฮะของเกี่ยวกับการรักษานะฮะอันนี้เขาก็จะสอนให้ใส่วิกสล็อตนะฮะนี่เอาไว้ให้ด้านนอกได้นะฮะก็กดยูสไปกดยูสเสร็จต้องอยู่เฉยๆนะฮะรอให้ใช้เป็นเดทเสร็จถึงจะมีผลต่อตัวละครนะฮะไม่งั้นมีผลนะครับโอเคแล้วก็ไปส่งเวทได้นะครับของคนที่นอนเองเมงอยู่ตรงนั้นนะนี่เราเอายามาให้แล้วไม่เป็นไรแล้วนะรอบนี่รอบเรียบร้อยครับเขาจะให้ทำอะไรอีกนะฮะก็ตามลูกศรสีเขียวไปได้เลยขุดไม้นะฮะขุดไม้มีความเป็นไม้คราฟผสมไปนะฮะขุดไม้10ชิ้นครบแล้วนะครับแล้วก็ไปขุดเหล็กอีกนะครับสแครปเมทัลอีก5ชิ้นด้วยกันเนาะไปโอเคครบแล้วนะครับมีระบบเกี่ยวกับการคราฟของเข้ามาด้วยนะเห็นไหมใช่ธรรมดาที่ไหนนะครับผมว่าเป็นเกมที่แบบน่าเล่นเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบชอบเกมแนวซูเวอร์นะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเห็นแบบนี้มันเป็นออนไลน์อ่ะเห็นไหมมีคนอื่นแบบกำลังวิ่งๆอยู่กับเราด้วยรอบเรื่องตรงนี้ไม่ต้องเอาอะไรมากครับภาษาที่มันพูดก็เป็นนะฮะไปดูซิเขาให้ทำอะไรต่อนะครับวิ่งไปนี่มันซอมบี้ใช่ไหมดับเบิลซอมบี้นะครับเป็นซอมบี้หมานั่นเองเนาะข้างในครับมีกล่องอยู่นะครับเขาให้มาเก็บแบตเตอรี่นะครับอ๋อเขาจะเก็บแบตเตอรี่ไปให้เขาซ่อมนะฮะไปซ่อมรถแล้วหนีออกจากที่นี่กันรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับอยู่ที่นี่รอบก็เดินทางไปกับเขานะครับเจอกับตะลุงใส่แว่นนะครับเขาจะทำอะไรกับเราหรือเขาจะมาช่วยเราหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็รอโหลดแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับได้ทำการโหลดเสร็จแล้วนะครับก็มาอยู่ในหน้านี้เนาะตรงนี้ก็จะเจอคุณลุงที่เขาโบกรถเมื่อกี้นะครับเราไปคุยกับเขาดูนะฮะเขาจะทำอะไรนะครับมีเควสให้รับด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารับเควสกันบลาบลาบลาอุปุตทั้งหมดนี้พูดเป็นอยู่คำเดียวนะครับบลา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 เป็นลูกหยดน้ำนะฮะอ๋อสามารถใช้ตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรเมทัลนะครับเมทัลเอามาคราฟเป็นวอเตอร์ทาวเวอร์นะครับโน่นะครับบูสต์ไปนะครับใช้เหรียญหนึ่งบูสต์ไปเลยนี้เราก็จะได้ที่เก็บน้ำนะฮะที่เก็บน้ำตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บน้ำเราก็กลับไปหาคุณลุงนะฮะส่งเวฟไว้ที่คุณลุงได้เลยรอบร้อยโอ้คุณลุงให้ของเยอะอยู่นะฮะเยี่ยมเลยนะครับมีมีดด้วยนะครับน่าจะต้องไปบวกไปบูอะไรกันแล้วล่ะนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำรอบเควสของคุณลุงสักรอบเควสแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทแรกของเรานะโอเพนแมปนะฮะอ๋อมีการแบบโอ้โหทำใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับมีการแบบไปสำรวจตามแมปได้ด้วยนะครับ มีแบบใช้รถไปนะครับกับเดินด้วยเท้านะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีแล้วก็อันนี้ใช้เวลา7วินะฮะต่างกันเยอะใช้รถกับใช้เท้าเนี่ยเดินเนี่ยนะอันนี้เรามาได้รถยนต์นะครับ
นี่เรามันจะมาลุยภารกิจแรกของเราดูนะครับว่าภารกิจแรกจะระทึกขวัญแค่ไหนนะครับมาเจอกับซอมบี้แน่ๆนะครับเอ้ยเหมือนกับที่เก่าใช่ไหมเออนี่มันที่เก่านะครับที่เรามาไอ้นี่เราออกกันเพื่อนะครับอุ้ยซอมบี้นะครับซอมบี้มาแล้วอย่าได้ทำอะไรฉันลูกศรชี้เข้าไปข้างในนะครับก็ตามเคยเข้าไปได้เลยเลยแล้วเหรอไม่ได้แดงหรอกบอกเลยนะเราอะระดับเมฆผิงผิงในห้องนี้แน่ๆเลยนะครับเว้ยของเราซอมบี้แล้วเหรอครับซอมบี้เหรอครับฟันสิครับรออะไรล่ะเขาเรียกว่าจิ้มให้หน้าแหกเปิดกล่องมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ยาอะไรพวกนี้นะ โอเคเฮ้ยจะให้มาคนแค่นี้เองนะฮะกลับไปส่งเฟซกันครับแค่มีเริ่มต้นนี่ก็แบบรู้สึกจะแรงพอสมควรนะฮะสำหรับซอมบี้โง่ๆหลวมๆนะครับเลเวล1มาแกล้งซอมบี้เลเวล1เชลอะไรเนี่ยซอมบี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเลเวล1เหมือนเดิมเหมือนตัวที่อยู่เหมือนด้านในนะเดี๋ยวฟังไว้โดนตบไป1ทีนะครับเหมือนจะมาเก็บเวลแถวนี้ได้นะครับโดนตบแล้วไงครับโอเคครับพอไปส่งเควสดีกว่านะครับจะทะเลถลายมากเกินไปเควสแบ็คทูฟาร์มนะครับไปกลับไปที่ฟาร์มแล้วดีกว่านี่ส่งของเรียบร้อยครับมา500เลยนะโอเคมันให้ทำอะไรอีกครับพอมีรองเท้าแล้วนะฮะนี่ผมจะให้ลุยต่อนะโอเคผมแถมให้นะครับเดี๋ยวลุยอีกสักเควสหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะจบคลิปนี้แหละไปลุยสักเควสหนึ่งนะครับดูดิว่าเควสนี้เขาจะให้ทำอะไรเสียงทำไมเหมือนคนกินข้าวเลยเสียงฟันเนี่ยคนนี้ก็น่าจะเป็นเควสเดียวกับเรานะมาทางเดียวกับเราเลยฟันของพี่ก็ถึงแขนแล้วไงครับแล้วไงครับบอกเลยว่าแค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคนะครับเก็บเรียบร้อยนะฮะก็กลับไปที่รถนะครับผมอ๋อคุณกลับที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องกลับไปที่รถใช่ไหมโอเคกดกลับที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องวิ่งไปที่รถก็ได้นะฮะด้านบนขวามือด้านบนนะครับจะเป็นโชว์ค่าเกี่ยวกับน้ำมันนะครับแล้วก็ตังของเรานะครับที่สามารถเอามากับอัปเกรดหรือว่าบูทไทม์อะไรพวกนี้ได้นะอันนี้ไม่มีของด้วยนะฮะมีของด้วยรับของครับรับของประจำวันไปนะฮะกดล็อกแอชิฟเมนต์อะไรก็ไปรับของกันให้เรียบร้อยนะฮะมีห้องน้ำด้วยนี่นะครับออกไปครับไปส่งเควสดีกว่าคุณลุงผมกลับมาแล้วรอบโอเคนะครับผมก็ขอฝากไว้ที่เพียงนี้แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทแรกของเรานะสำหรับเกม Last Craft Survivor นะฮะก็เป็นเกมแบบนะฮะเอาชีวิตรอดเล่นกันสนุกสนุกเลยนะฮะอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีในส่วนของมัลติเพลเยอร์หรือเปล่านะฮะแบบผจญภัยเป็นเพื่อนแล้วก็ร่วมทางไปต่อสู้กับซอมบี้นะครับกับคนเควสด้วยกันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีในส่วนของโลกตรงนี้หรือเปล่านะฮะเพิ่งเข้ามาเล่นเหมือนกันยังไม่รู้อะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อยากให้ทำคลิปอยากให้ทำพาร์ทที่2ก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะฮะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ